สวัสดีครับวันนี้แบบไอเดียจะพามาแนะนำให้รู้จักกับแท็บเล็ตนอกกระแสตัวหนึ่งนะครับเป็นของ Toshiba ครับมีชื่อว่า Excite Rite นะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับข้างบนนะครับเป็นส่วนของกล้องนะครับตรงนี้แล้วก็และมุมล่างนะครับมุมล่างซ้ายจะเขียนว่า Toshiba มุมล่างขวาจะเป็นการบอกว่าใช้ลำโพงของ Harman-Kardon นะครับตรงนี้ด้านซ้ายนะครับจะเรียงตั้งแต่ตัวเสียบหูฟังนะครับเพื่อลดเสียงแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นที่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับแกะให้ดูนี่นะครับก็จะมีช่องสายซิมนะครับแล้วก็เป็นสายไมโคร SD ตามด้วยช่อง HDMI แล้วก็ไมโคร USB นะครับส่วนด้านขวานะครับโล่งๆไม่มีอะไรนะครับจะมีแค่ช่องสายคล้องนี้นะครับด้านล่างก็เช่นกันโล่งๆนะครับไม่มีอะไรอย่างนี้ส่วนด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับดูด้านหลังกันด้านหลังโอเคก็โล่งๆเป็นลำโพงนะครับลำโพงนี่จะเป็นแบบสตีริโอนะครับมีลำโพงสองข้างด้านนี้กับตรงนี้ส่วนข้างบนนี้ก็เป็นกล้องนะครับพร้อมกับแฟลชครับอันนี้มาต่อที่สเปคนะครับเครื่องนี้ใช้ CPU เป็น Tegra 4นะครับแรม 2GB พื้นที่ใส่ 2GB แล้วก็ใส่ Micro SD ได้นะครับหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วกล้องหลัง8ล้านพร้อมแฟลชกล้องหน้า 1.2 ล้านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 9,000 นะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะครับต้องขอบอกก่อนว่าเครื่องที่ผมได้มาทดสอบเนี้ยเป็นเครื่องที่ไม่ใช่ตัวขายจริงนะครับฉะนั้นตัวเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าประสิทธิภาพไม่ดีเท่าตัวที่ขายจริงนะครับเรื่องแต่หน้าล็อกสกรีนนะครับส่วนฮอลล็อกก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมีนาฬิกามีตัวปลดล็อกนะครับตรงนี้แล้วข้างล่างนี่จะเห็นว่าจะมีให้เลือกยูเซอร์ได้หมายความว่าเครื่องนี้รองรับการใช้งานหลายยูเซอร์หรือว่าหลายคนนะครับทีนี้ UI จะเห็นว่าตัวเครื่องนี้นะครับปุ่มสามอันล่างจะเป็นปุ่มแบบเวอร์ชวลนะครับก็เป็นปุ่มในจอแล้วก็ทางด้านซ้ายนี้จะมีปุ่มสลับจับภาพหน้าจอนะครับด้านบนด้านขวานี้จะเป็นการตั้งค่านะครับตรงนี้ส่วนข้างซ้ายเลื่อนลงมาจะเป็นแถบแจ้งเตือนครับในส่วนของการตั้งค่าที่น่าสนใจนะครับจะเห็นว่าส่วนของการแสดงผลนะครับถ้าเกิดเราต่อเข้ากับพวกจอทีวีเนี่ยเราสามารถเปิดโหมด3มิติได้นะครับตรงนี้ส่วนของกล้องนะครับก็สามารถเปิดโหมดกันสั่นได้นะครับส่วนของวิดีโอก็สามารถเปิดโหมดให้แสดงผลได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็น High Quality Video ถัดมาก็เป็นโหมดของเสียงนะครับส่วนของเสียงเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่รวมๆก็คือว่าทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนถัดมาที่น่าสนใจนะครับก็คือส่วนของการจัดการพลังงานนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้โหมดปกติโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าตั้งค่าเองก็ได้นะครับส่วนต่อมาก็คือของสไตลัสนะครับก็คือการใช้ปากกานะครับรุ่นนี้มีปากกาให้ด้วยนะครับอันนี้ตัวปากกาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันโชว์เป็นจุดขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าไม่ต้องโชว์จุดนี่นะครับเป็นการโชว์พอยเตอร์สีฟ้าโอเคแล้วพูดถึงปากกากันบ้างนะครับก็ตัวปากกาเนี่ยไม่สามารถเก็บในตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็ปากกาจะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือตรงหัวสำหรับเขียนตรงนี้นะครับปุ่มสำหรับสั่งงานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนยางลบนะครับเด้งๆกดได้ตัว Toshiba รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ทำงานนะครับฉะนั้นแอปที่ติดตั้งมาในเครื่องเนี่ยจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแอปเด่นๆให้ดูนะครับเริ่มด้วยจากตัวนี้ครับเป็น Toshiba TrueNote นะครับสำหรับการจดบันทึกเปิดมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็เลือกขึ้นมาว่าเราจะต้องการจะใช้งานหรือว่าโน้ตไปที่เล่มไหนนะครับทีนี้ข้อเสียของแอปตัวนี้นะครับก็คือว่ามันไม่สามารถแสดงผลในแนวนอนได้นะครับมันจะเป็นแนวตั้งเสมอฉะนั้นผมขอใช้แนวตั้งให้ดู
ด้านบนนะครับก็จะเป็นเมนูสำหรับปากกาแต่ละแบบนะครับเราสามารถตั้งค่าปากกาแล้วเก็บไว้ได้3แบบนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นการหมุนภาพเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับตามด้วยอย่างลบแล้วก็เป็นปุ่มพวก Undo นะครับอ่ะทดสอบนี่นะครับแล้วทีนี้ผมจะลองใช้ตัว selection ตัวนี้กดปุ๊บลากคุมนี่นะครับเราสามารถจะทำการขยายหรือว่าลดขนาดเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโรเทตมันได้นะครับอย่างเช่นนี่นะครับโอเคเอาใหม่เอาเฉพาะแค่นี้หมุนนี่นะครับหรือนี่ครับแล้วตรงนี้นะครับมันคืออย่างลบฉะนั้นเราสามารถลบได้เลยสะดวกดีครับสังเกตไหมครับว่าตอนผมเขียนเนี่ยผมสามารถวางมือลงไปได้เลยเห็นไหมครับวางแล้วมันไม่ทำมันจะไม่ไปขีดเขียนหรือว่ารบกวนหน้าจอนะครับนี่นะครับและที่สำคัญข้อดีของมันก็คือการ export ไฟล์ออกไปนะครับการ export ไฟล์ทำได้หลายแบบนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเรา export ไฟล์เป็นรูปภาพนะครับเป็น image เนี่ยเราก็จะได้ภาพที่หน้าตาเหมือนกับสิ่งที่เราวาดเขียนลงไปถ้าเรา export มาเป็น presentation document หรือว่าเป็นอย่างอื่นๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ทำการพยายามแปลงข้อความที่เราเขียนนะครับเป็นตัวอักษรเดี๋ยวทำให้ดูครับนี่นะครับผลจากการที่ว่าเราแปลงข้อความเมื่อกี้มันจะได้คำว่าโตชิบะกับเทสออกมาทีนี้ปัญหาคือว่าตัวแปลงข้อความเนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือมันไม่รองรับภาษาไทยนะครับแอปต่อมาที่อยากให้ดูก็คือตัวไฟล์แมเนเจอร์นะครับหลักของมันก็คือว่าเป็นการจัดการไฟล์ในตัวเครื่องนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือมันมีการออกแบบหน้าตามาให้น่าใช้งานแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับตรงนี้มีการแบ่งหมวดหมู่ต่อมาก็คือตัวของทิ้งฟรีนะครับพูดง่ายๆก็คือมันคือตัว Office ครับในการจัดการสร้างหรือว่าแก้ไขตัว Word ตัว Excel หรือว่า PowerPoint นะครับที่ผมชอบนะครับก็คือว่ามันมีเทมเพลตมาให้เลือกครับอย่างเช่นว่าเทมเพลตที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอหรือว่าไม่สวยนะครับเราก็สามารถโหลดเพิ่มได้นะครับตรงนี้และการใช้งานก็ค่อนข้างจะครบนะครับให้ดูตัวอย่างนี่นะครับตอนเราสร้างเนี่ยมันจะมีให้เลือกเห็นไหมครับสามารถคลิกๆเพื่อแก้ไขข้อความได้ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นพาเนลต่างๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เปลี่ยนสีการจัดวางนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในโหมดอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าใส่กล่องข้อความใส่รูปร่างต่างๆจะวาดเขียนใส่ชาร์ตใส่รูปภาพคือเรียกได้ว่าเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ครับแล้วก็การเซฟนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเซฟเป็น PDF หรือว่าเซฟเป็นไฟล์ของ Office ทั่วไปนะครับนี่นะครับจะมีให้เลือกโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าผมต้องไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้าดูบ่อยๆแล้วก็ด้วยขนาดหน้าจอของมัน 10.1 นิ้วเนี่ยก็ถือว่าสามารถยื่นให้ลูกค้าดูได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเทมเพลตที่มีมาให้เนี่ยค่อนข้างสวยครับประทับใจครับตัวนี้แล้วก็แอปอีกตัวที่ผมชอบมากนะครับตัวนี้ชื่อว่า Tool Capture นะครับก็คือเราสามารถเอาตัวเครื่องนะครับไปถ่ายรูปตัวหนังสือหรือว่าสมุดหรือจะอาจจะเป็นป้ายกระดาษต่างๆนะครับที่เราต้องการเก็บข้อมูลมาแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับผมถ่ายมาแล้วจะผมต้องการเก็บข้อมูลตัวนี้จะเห็นว่ามุมที่ถ่ายเนี่ยจะเป็นมุมเฉียงแล้วก็อัตราส่วนก็ไม่ค่อยจะสวยนะครับสิ่งที่ทำคือเราเลือกตรงนี้ครับเปลี่ยนมุมในการครอปรูปลากมันเข้ามาตรงมุมที่เราต้องการอ
นี่นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะกลายมุมตรงที่ว่าอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับส่วนของกล้องนะครับ UI หน้าตาการใช้งานเนี่ยจะเป็นแบบ Android เดิมๆเลยนะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างจะดิบไปนิดนึงเนี่ยนะครับกดค้างแล้วก็เลือก Setting ได้ค้างแล้วก็เลือกต่างๆเปิดปิด HDR เปิดปิดแฟลชนี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบพาโนรามาก็ได้นะครับถ่ายวิดีโอก็ได้กล้องหน้าก็ประมาณนี้นะครับแอปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวปรินท์แฮนด์นะครับตัวนี้ก็พูดง่ายๆคือว่าสามารถสั่งปรินท์จากเครื่องโดยตรงได้นะครับปรินท์ผ่านอะไรบ้างก็คืออาจจะปรินท์ผ่าน Wi-Fi ผ่านบลูทูธหรือว่าผ่าน USB ก็ได้นะครับการทดสอบภาพและเสียงนะครับผมขอทดสอบในการเล่นเกมให้ดูดีกว่านะครับนี่นะครับเสียงค่อนข้างจะดังอลังการเลยทีเดียวนี่นะครับประสุดละเสียงดังแล้วก็เป็นเสียงที่เพราะนะครับไม่ใช่เสียงที่ว่าดังแล้วแตกๆนะครับนี่นะครับทดสอบเล่นให้ดูก็ถือว่าภาพสวยแล้วก็ลื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เท่าที่ลองเล่นมาหลายๆเกมนะครับก็พูดง่ายๆว่าตั้งแต่ลองมาเนี่ยเล่นได้ลื่นทุกเกมครับไม่มีกระตุกครับก็ถ้าเกิดสรุปโดยรวมๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานนะครับเป็นหลักเล่นเกมจริงๆก็เล่นได้นะครับเห็นแต่ว่าการออกแบบวัตถุประสงค์จริงๆของเครื่องนี้ก็เหมาะสำหรับการทำงานครับเรื่องกล้องเนี่ยก็คุณภาพกล้องก็ถือว่าทั่วไปไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็คือกลางๆส่วนการใช้งานถ้าใช้ไปนานนะครับจะมีความร้อนบริเวณเนี่ยครับมือซ้ายด้านนี้ด้านหลังนะครับแถวๆกล้องจะอุ่นขึ้นมาส่วนตัวนะครับผมชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องของปากกาครับปากกาเนี่ยอาจจะดูว่าการพกพาการจัดเก็บเนี่ยอาจจะยากไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีช่องให้เก็บแต่ว่าข้อดีของมันคือว่าเราสามารถจับได้กระชับมือนะครับเหมือนปากกาปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับทั้งหมดก็คือ Excite Light นะครับมีอะไรสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็เช่นเคยครับถามมาได้ที่ทั้ง YouTube Facebook หรือว่าที่หน้าเว็บของผมก็ได้นะครับขอบคุณครับ